สวัสดีค่ะพบกันใน one world ค่ะทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังแบบสบายๆค่ะเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เกิดตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงค่ะที่สุดก็ต้องลงเจาะฉุกเฉินมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายทำไมถึงตกหลุมอากาศได้แรงขนาดนั้น ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่านก็ประสบอ,อุบัติเหตุตกเขาเสียชีวิตทั้งลำเลยนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่และที่สำคัญมันจะกลายเป็นช่องว่างทางการเมืองหรือไม่ในขณะที่เขาเจอตัวชายหนุ่มที่หายตัวไปนาน26ปีแล้วแต่ยิ่งเจอยิ่งอึ้งค่ะเพราะเจ้าตัวเขาบอกเลยว่าเขาถูกไร่มนแล้วสะกดเอาไว้ ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน One ว,วิลด์กับนิปปอนนวน,นันวันนี้สรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะ เกิดอะไรขึ้นในเที่ยวบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์ SQ 3 2 1เป็นไฟลท์ที่ออกจากสนามบินลอนดอนฮิตโตร w ของอังกฤษนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินชางงีของสิงคโปร์ไฟล์บินยาวเลยค่ะเป็น direct flight ปรากฏว่าเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนตกหลุมอากาศรุนแรงมากมีผู้โดยสารบาดเจ็บในเครื่องด้วยสุดท้ายนักบินต้องประสานขอเปลี่ยนเส้นทางการบินแล้วก็ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินส่วนอณภูมิเที่ยวบินนี้เป็นเครื่องบินโบอิง g 777-300ค่ะมีผู้โดยสาร211คนลูกเรือ18คนนะคะซึ่ง ทั้งหมดนั้นผู้โดยสารไม่มีคนไทยเลยส่วนใหญ่จะเป็นชาวออสเตรเลียชาวอังกฤษชาวสิงคโปร์นิวซีแลนด์มาเลเซียที่สุดแล้วหลังเหตุการณ์ได้รับการยืนยันมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะเป็นชายชาวอังกฤษอายุเยอะแล้วนะคะ73ปีคาดว่าเสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจในขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บเบ็ดเสร็จแล้ว103รายเลยทีเดียว คนที่อยู่ในเหตุการณ์หลังผ่านเหตุการณ์ก็เริ่มมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเที่ยวบินนี้ผู้โดยสารคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่มันตกหลุมอากาศมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วแรงมากจริงๆเขามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือกาแฟหกใส่เสื้อเต็มไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงระหว่างที่เสิร์ฟอาหารพอดี เสียงกรีดร้องนี่คือดังระงมไปหมดทั้งลำมีแต่ผู้คนหวาดผวาตกใจหันไปอีกทีผู้โดยสารผู้หญิงที่นั่งข้างๆติดกับเขาอ่ะไม่รู้โดนอะไรที่หัวแต่ว่าเลือดไหลแล้วก็เป็นแผลเลยส่วนผู้โดยสารอีกคนเป็นชาวอังกฤษส่งข้อความไปบอกลาครอบครัวแล้วพิมพ์ข้อความไปบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้ตกใจนะแต่ตอนนี้อยู่ในเที่ยวบินที่มันบ้าคลั่งมากๆไม่รู้จะรอดชีวิตไปได้หรือไม่รักทุกคน เหมือนสั่งลาแล้วอะค่ะในขณะที่ผู้โดยสารอีกคนบอกว่าเห็นคาตาเลยใครที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอะตัวลอยละลิ้วกระแทกฝ้าเพดานกระแทกช่องสัมภาระเก็บของกันทั้งนั้น ในขณะที่ลูกเรือเธอบอกว่าโอ้โหในตลอดชีวิตของการบิน30ปีไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนี้มาก่อนมีแต่คนร้องขอความช่วยเหลือหันไปทางไหนก็มีแต่ผู้โดยสารบาทเจ็บบางคนก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าหลังกระแทกบางคนก็มีเลือดออกที่หูเพราะว่าถูกกระแทก สภาพความเสียหายก็เลยเห็นอย่างที่เราได้เห็นนะคะมีแต่ข้าวของหกตกหล่นกระจายเกลื่อนไปหมดบางจุดจะเป็นรอยเลือดน่าจะเป็นผู้โดยสารที่กระแทกตามจุดต่างๆ การตกหลุมอากาศที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมากจริงๆค่ะหลังเหตุการณ์มันก็เริ่มมีข้อมูลทางการบินออกมาช่วงระหว่างเกิดเหตุเที่ยวบินนี้บินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็พอไปดูที่เรดาร์มีการลดระดับหรือว่าลดเพดานการบินลงมาจาก37,000ฟุตลงมาที่31,000ฟุต ประมาณ6,000ฟุตหรือว่า1.8กิโลเมตรลดระดับการบินลงมาประมาณช่วง3-5นาทีซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการบินบอกว่าการลดระดับอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินั่นแปลว่านักบินคงพยายามลดระดับเพื่อเตรียมจะนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตมากก็คือก่อนที่จะลดระดับเนี่ยแหละค่ะไปเจอว่ามีการ เปลี่ยนระดับความสูงหลายรอบแล้วเปลี่ยนรอบนึงเนี่ย2,000ฟุตมั่ง3,000ฟุตมั่งขึ้นขึ้น,นลงลงแบบเนี้ยหลายครั้งซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่คาดเข็มขัดนะการเปลี่ยนความสูงกระทันหันแบบนี้ ตัวลอยแน่นอนกระแทกแน่นอนเขาบอกถ้าคุณนึกไม่ออกว่าสภาพมันเป็นยังไงเนี่ยมันเหมือนเราอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาเขาเปรียบเทียบแบบนี้เลยดังนั้นความเสียหายถึงได้มากแล้วก็มีทั้งคนได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ข้าวของกระจัดกระจายอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะทีนี้สื่อต่างประเทศต่างก็ ไปเอาข้อมูลเรื่องของการตกหลุมอากาศมาอธิบายคือจริงๆแล้วปกติเวลาเครื่องบินจะบินอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในอากาศเนี่ยเขาจะอาศัยแรงยกจากความหนาแน่นของอากาศช่วยพยุงเครื่องบินให้มันบินต่อไปนี่ยแหละค่ะแต่เมื่อใดที่เครื่องบินไปบินผ่านจุดที่ความหนาแน่นแตกต่างกันอย่างเช่น จากจุดที่มีความหนาแน่นมากไปสู่จุดที่มีความหนาแน่นน้อยแรงที่จะช่วยยกตัวมันก็จะน้อยลงตามเครื่องบินก็เลยวูบตกลงมานั่นคือการตกหลุมอากาศซึ่งก็จะมีแบ่งระดับกันไปนะคะระดับเบาหรือที่เรียกคำว่าไลท์ก็ประมาณสัก1เมตรตกลงไประดับมเดเอร e ตหรือว่าปานกลางก็ประมาณ3-6เมตรระดับรุนแรงที่เรียกกันว่าซีเวออันนั้นได้ถึง30เมตรแต่ ทั้ง3ระดับเนี่ยนักบินสามารถเห็นได้ล่วงหน้าเพราะมันเห็นได้จากจอเรดาร์เลยค่ะดังนั้นมันก็ไม่แปลกเวลาเราขึ้นเครื่องบินทําไมนักบินเขาถึงกดสัญญาณเตือนให้รัดเข็มขัดก่อนล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นเครื่องบินก็เริ่มเขย่าเริ่มส่ายเพราะสามารถตรวจจับได้ล่วงหน้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน SQ 3 2 1เป็นหลุมอากาศชนิดที่เรียกว่า Clear Air Turbulence ค่ะมันเป็นหลุมอากาศที่ เกิดขึ้นในสภาพอากาศแจ่มใส Clear Air ตรงตามชื่อเลยค่ะเรดาร์จับไม่ได้ต่อให้สายตาของนักบินมองไปเนี่ยไม่มีเมฆเลยด้วยซ้ำอากาศแจ่มใสแต่ชั่ววินาทีต่อมาตกหลุมอากาศได้ในทันทีถามว่า Clear Air Turbulence มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกระแสลมแรงแล้วก็เปลี่ยนทิศอย่างรุนแรงค่ะนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้นักบินไม่มีเวลาจะเตือนผู้โดยสารเลย หนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเลยนะคะว่าทันทีที่สัญญาณเตือนรัดเข็มขัดดังขึ้นเนี่ยนาทีต่อมาแทบจะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเครื่องก็ตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงนั่นแปลว่ามันแทบจะเกิดขึ้นพร,พร้อมๆกันที่น่าตกใจไปกว่านั้นมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาออกมาเตือนแล้วค่ะว่าจากสภาพโลกร้อนนี่แหละจะยิ่งเพิ่มหลุมอากาศที่รุนแรงแบบนี้มากขึ้นเรื่อย น่าจะเพิ่มขึ้น2เท่าภายในปี2050และหลังจากนี้เราอาจจะต้องเจอกับหลุมอากาศที่รุนแรงมากขึ้นถึง40%เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือการคาดเข็มขัดนิรภัยมีผู้เชี่ยวชาญบอกเลยนะคะว่าเข็มขัดนิรภัยบางทีมันเหมือนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและก็ความตายค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ช็อกโลกเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกรณีของประธานาธิบดีอิรานเอเบราหัมไรซีประสบอุบัติเหตุฮอตกค่ะตกบนภูเขาอยู่ที่ชายแดนอาเซอร์ไบจันคือเพิ่งจะไปทําพิธีเปิดเขื่อนเดินทางไปเนี่ยในขบวนมีฮอทั้งหมด3ลํานะคะตกลําเดียวลําที่ประธานาธิบดีอยู่อีกสองลำที่มีรัฐมนตรีอยู่รอดปลอดภัยดีเข้าไปดูทีหลังเนี่ก็คือสภาพชนภูเขาค่ะ ลำที่ตกเป็นลำที่มีทั้งประธานาธิบดีอิหร่านอยู่มีรัฐมนตรีต่างประเทศมีคณะเจ้าหน้าที่มีนักบินแล้วก็ยังมีลูกเรือเบ็ดเสร็จทั้งลำนั้น9้าชีวิตด้วยกันเสียชีวิตยกลำเลยค่ะสาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายเพราะว่าหมอกลงหนาจัดเหลือเกิน ตอนที่ประสบเหตุเนี่ยต้องลงจอดกันแบบฮาร์ดแลนดิ้งคือจอดแบบรุนแรงมากหลังเกิดเหตุตอนแรกยังหาไม่เจอเลยนะคะใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงส่งทีมกู้ภัยไปมากกว่า70ทีมเพื่อที่จะหาให้เจอที่สุดก็ไปเจอซากของเฮลิคอปเตอร์จริงๆแต่ว่าไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวพอไปดูสภาพอากาศมันก็หมอกลงจัดจริงๆแต่ทำไมอีกสองลำถึงไม่เป็นอะไร ก็กลายเป็นการตั้งคำถามและนอกจากนั้นเนี่ยพอไปดูแล้วมันมีการปิดสัญญาณรับส่งด้วยนะคะตั้งใจปิดไหมหรือว่าอุปกรณ์ขัดข้องหรือว่ามันเสียหรือเปล่าเต็มไปด้วยคำถามมากมายค่ะจนกระทั่งมาถึงว่าแล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีปัญหาหรือไม่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือไม่เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่านที่ใช้ในวันนั้นเป็นรุ่นเบล2องหหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือชื่อฮิวอี้นั่นเอง เอามากเลยนะคะจริงๆสมัยก่อนนิยมมากโดยเฉพาะช่วงสงครามเวียดนามจะได้ยินใช้กันแพร่หลายเลยเพราะว่าสามารถที่จะบรรทุกคนก็ได้บรรทุกสินค้าก็ได้แล้วก็ติดตั้งอาวุธก็ได้ค่ะอิหร่านเนี่ยนำฮิวอี้มาใช้ตั้งแต่ปี1976ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะ ปรากฏว่าอย่างที่บอกมันนานแล้วตั้งแต่1976จนถึงทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยแล้วอิหร่านเจอกับสถานการณ์การถูกคว่ำบาตรด้วยเป็นไปได้ไหมว่าขาดการซ่อมบำรุงอะไรคงจะหายากหน้าดูถ้าจะหาได้ก็ต้องเป็นตลาดมืดด้วยเหตุนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าตัวเฮลิคอปเตอร์ขาดการซ่อมบำรุงไป การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของประธานาธิบดีอิหร่านที่เกิดขึ้นดันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เปราะบางมากๆนะคะท่ามกลางความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลย้อนกลับไปดูประวัติของประธานาธิบดีอิหร่านคนนี้ก็คือเอบรามไรซีอายุ63ปีเรียกว่าเป็นผู้นำสายรุนแรงเขามีฉายาด้วยจอมเชื้อดแห่งเตหารานฉายา ค่อนข้างจะดุเดือดนะคะชีวิตเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวของนักบวชค่ะแล้วก็เป็นคนเคร่งศาสนาเป็นลูกของสมาชิกที่ร่วมปฏิวัติอิหร่านต่อต้านราชวงศ์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าชานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกปลูกฝังอุดมการณ์แน่วแน่มากในการที่จะก่อตั้งรัฐสาธารณรัฐอิสลามนั่นเองค่ะ สุดท้ายได้รับเลือกเป็นประธานรัฐบัญต,ตอนมิถุนาย,ยนเมื่อปี2021แล้วก็ดำรงตำแหน่งสำคัญทางด้านฝ่ายตุลาการนะคะอย่างเช่นไปเป็นรองอายการไปเป็นอายการจนกระทั่งขยับเข้าไปสู่ตำแหน่งสำคัญนั่นคือเข้าไปเป็น1ในสภาผู้เชี่ยวชาญได้ดูแลผู้นำสูงสุดของอิหร่านอํานาจเยอะปราบผู้ประท้วงสั่งประหารนักโทษนับพันรายก็เลยได้ฉายาว,ว่าเป็นนักเชื่อ ทีนี้ลำดับชั้นการปกครองในอิหร่านต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะอันดับที่หนึ่งสูงสุดเลยเขาเรียกว่าผู้นำอิหร่านนั่นคืออายาตลเลาะอาลีคามมเนีปัจจุบันอายุ85ปีแล้วลำดับที่2ในการปกครองก็คือประธานาธิบดีคนนี้ละค่ะเอบราฮมไรซี i, ซึ่งปัจจุบันอายุ63ปี ในช่วงระหว่างที่ประธานาธิบดีครองอํานาจเนี่ยมันเหมือนการกลับมาประกาศสักดาห์ของกลุ่มอนุรักษนิยมเดิน <The S 1> <The S 2> หน้าพัฒนาแร่ยูเรเนียมก็คือจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมีบทบาทสําคัญมากในการเปิดหน้าแล้วก็โจมตีอิสราเอลที่ผ่านมาที่เราเห็นในข่าวสงขีปนาวุธส่งโดมไปโจมตีอิสราเอลเปิดหน้าสู้เป็นศัตรูกันเลยและข้อสำคัญก็คือ ถูกจับตามองว่าคนนี้อาจจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจและกำลังจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนต่อไปหรือไม่ หลังการสูญเสียอย่างกระทันหันกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอิหร่านบอกเลยว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วของรัฐบาลอิหร่านอาจจะเกิดการลุกคือของคนรุ่นใหม่ก็ได้ที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงในขณะที่นักวิเคราะห์บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะคะหลังจากนี้จะเกิดการแย่งชิงอํานาจกันอย่างดุเดือดและที่สําคัญต้องจับตาด้วยนโยบายทางด้านการต่างประเทศจะรับมือกับอิสราเอลอย่างไงในภาวะของความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นค่ะ ณขณะน,นี้รองประธานาธิบดีก็ขึ้นรักษาการเป็นระยะเวลา50วันก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะนั่นก็คือ,คอประมาณสักเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้ถูกตั้งคำถามเลยว่าช่วงระหว่างนี้ในอิหร่านนั้นมันคือช่องว่างทางการเมืองหรือไม่ค่ะมีหนุ่มแอลจีเรียคนหนึ่งอายุ19ปีเขาหายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่ปี1998หู มีแต่คนนึกว่าเขาตายไปแล้วด้วยซ้ําโดนฆ่าตายหรือเปล่าล่าสุด12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอตัวแล้วค่ะปรากฏว่าไปถูกขังอยู่ในรูหรือว่าในหลุมใต้ดินของบ้านเพื่อนบ้านห่างไปแค่200เมตรเท่านั้นตอนที่ไปเจอเนี่ยผู้ชายคนนี้อายุ45ปีแล้วเท่ากับเขาหายไปทั้งหมด26ปี ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าโอมาบินอมรานค่ะมาจากเมืองเจลฟาอยู่ที่ทางด้านเหนือของแอลจีเรียตอนที่เขาหายตัวไปอายุ19กําลังเดินไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีร่องรอย ตำรวจสันนิษฐานเลยว่าสงสัยเขาจะโดนลักพาตัวไหมอาจจะโดนเอาตัวไปสังหารแล้วเพราะว่าในช่วง1998เนี่ยแอลจีเรียกำลังเจอกับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันนำพามันเป็นไปได้เขาอาจจะโดนลักพาตัวไปฆ่าแล้วก็ได้ตอนที่ไปเจอเนี่ยที่สุดเขาถูกขังเอาไว้นะคะลักษณะมันเป็นเหมือนหลุมเหมือนรูใต้ดินอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ล้อมไปด้วยพวกกองฟางแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในข้อแกะนั่นเองค่ะตอนตำรวจเข้าไปช่วยออมรานขึ้นมาแบบเลิกลักไปหมดแล้วก็ยังอยู่ในอาการหวาดผวาแต่ว่าร่างกายของเขายังแข็งแรงดีแต่สภาพจิตใจคือแย่มากๆเลยทีเดียวทีนี้เจ้าของบ้านก็คือเพื่อนบ้านหลังนั้นเป็นใครเป็นผู้ชายอายุ61ปีเป็นข้าราชการด้วยนะคะ อาศัยอยู่ลําพังแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกแปลกมากบ้านหลังเนี้ยอยู่ลําพังแต่เวลาออกไปซื้อของไปซื้ออาหารเนี่ยซื้อเยอะซื้อเหมือนซื้อไปเผื่อใครกินสักคนหนึ่งด้วยซ้ํายังไม่รู้เลยว่าแรงจูงใจทําไปทําไมสาเหตุเอาอมรานไปขังอยู่ทําไมตลอด26ปีที่ผ่านมาตํารวจสนใจประเด็นนี้มากเพราะตัวอมรานไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเลยค่ะตลอดเวลาที่เขาถูกขังอยู่ เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้รูที่เขาอยู่เนี่ยเขามองเห็นครอบครัวเขาด้วยซ้ำนะคะเพราะบ้านมันใกล้มาก200เมตรแต่เขาไม่สามารถจะตะโกนออกมาขอความช่วยเหลือได้เลยเพราะเขาถูกมนสะกดเอาไว้อมรานเชื่อแบบนั้นจริงๆบอกเพื่อนบ้านคนที่จับตัวเข้าไปเนี่ยร่ายมนสะกดเขาไว้เขาพูดไม่ได้เขาขยับไม่ได้เขาเดินไม่ได้ก็เลยถูกขังอยู่แบบนั้นทั้งหมด26ปี สิ่งที่มันน่าสะเทือนใจมากก็คือช่วงระหว่างที่เขาติดอยู่ในรูนั่นน่ะ2013แม่ของอมรานเสียชีวิตไปโดยที่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าลูกตัวเองยังมีชีวิตอยู่เข้าใจมาตลอดว่าลูกชายตายไปแล้วลูกพี่ลูกน้องของอมรานออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่า สองสัปดาห์แรกหลังจากที่เขาหายตัวไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นด้วยเขาบอกหมาของอมรานเนี่ยมันมีพฤติการแปลกๆตอนนั้นเนี่ยมันไปนั่งอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านไปทุกวันนั่งจุดเดิมทุกวันเหมือนเฝ้าอะไรสองอาทิตย์ติดต,ต่อกันแล้วหลังจากนั้นหมาตัวนี้ตายค่ะถูกวางยาจนตายแสดงว่าคนที่ลงมือวางยาก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านคนนั้นคงกลัวว่าใครจะตามหมาไปและสุดท้ายจะไปเจอร่องรอย ทีนี้ถามว่าเรื่องราวทั้งหมดความมันมาแตกได้ยังไงปิดเงียบม,มานั้ง2ีปีพี่ชายของผู้ก่อเหตุทะเลาะกันกับผู้ก่อเหตุค่ะแย่งมรดกทรัพย์สินกันด้วยความแค้นพี่ชายก็เลยเอาไปโพส์ลงในโลกออนไลน์แล้วก็แฉเรื่องราวบอกลองไปดูนะที่บ้านหลังนี้ในรูในห้องใต้ดินเนี่ยเขาขังใครบางคนเอาไว้จนกระทั่งที่สุดตำรวจตามไปแล้วก็เจอจริงๆ นี่กลายเป็นคดีลักพาตัวที่ยาวนานที่สุดในโลกถึง26ปีค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ได้ในวันเวิร์กับนิปปอนนวนนันนะคะทุกวันศุกร์เราเจอกันทุ่ม15ทั้ง Facebook ข่าวช่องวันและ YouTube ข่าวช่องวันสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วค่ะ